ระดับต่อไปเราทั้งหลายตั้งใจเหมือนกับเราตั้งใจมาแล้วและตั้งใจปฏิบัติต่อไปอีกเรายังไม่ถึงจุดหมายปลายทางตราบใดเราก็ต้องเพียรพยายามประพฤติปฏิบัติต่อไปเรื่อยๆเพื่อจะได้เพิ่มสติเพิ่มปัญญาเพิ่มปารมีของเราพระพุทธเจ้าที่พระองค์ได้สำเร็จไม่ใช่พระองค์ปฏิบัติคราวเดียวครั้งเดียวก็สำเร็จพระองค์ก็ต้องอาศัยการสร้างบารมีเช่นเดียวกันพระอริยสาวกอุบาสกอุบาสิกาที่พ้นทุกข์ไปแล้วก็ล้วนแต่ได้สร้างบารมีมาเป็นลำดับมาไม่มีใครเลยที่จะอยู่เฉยๆแล้วเป็นผู้ที่มีสติสมบูรณ์มีสมาธิสมบูรณ์มีปัญญาสมบูรณ์ขึ้นมาล้วนแต่ได้จากการประพฤติการปฏิบัติการฝึกหัดการอบรมทั้งนั้นเมื่ออบรมไปอบรมไปเรารวบรวมสติปัญญาบริบูรณ์เมื่อไหร่มันเต็มเมื่อไหร่มันก็เพิ่มอีกไม่ได้เหมือนกับน้ำที่เต็มแก้วถ้ามันเต็มแล้วเอาอะไรเทไปเท่าไหร่มันก็ไม่มีประโยชน์มีแต่ไหลทิ้งไปหมดเพราะมันเต็มแล้วบารมีของเราเมื่อสมบูรณ์บริบูรณ์เต็มแล้วเราไม่ต้องตะเกียกตะกายไม่ต้องพยายามก็ได้เพราะมันเต็มแล้วมีแต่ผลคือเสวยสุขได้รับความสุขแต่ความสุขนั้นไม่ใช่จะได้เมื่อบริบูรณ์แล้วอย่างเดียวแต่ปัจจุบันที่เราปฏิบัติอยู่ก็ย่อมมีผลจากการปฏิบัติต่างจากผู้ไม่ปฏิบัติถ้าเราเป็นผู้นักสังเกตจะรู้ได้ใครปฏิบัติไม่ปฏิบัติเวลาเข้าสังคมสมาคมกิริยามารยาทตลอดถึงคุณสมบัติมันผิดกันคนที่ไม่ได้ฝึกฝนไม่ได้ปฏิบัตินั่นมีลักษณะกิริยาอากัปต่างๆผิดแปลกกันมากไม่เหมือนคนปฏิบัติความสำรวมความระวังไม่ว่าพระไม่ว่าโยมถ้าเราสังเกตแล้วรู้สึกว่ามันต่างกันไม่ใช่เหมือนกันหมดผู้ปฏิบัติคือผู้เตรียมพร้อมผู้รักษาผู้ทำสติปัญญาให้สมบูรณ์บริบูรณ์สติปัญญาได้จากการจำการดูหนังสือการท่องจำนั้นไม่สามารถที่จะแก้ไขได้เสมอไปเพราะเป็นสมบัติของตาของหูความจำไม่ได้เข้าถึงใจอยู่เพียงชั้นสัญญาปลายนอกเท่านั้นความจำเท่านั้นความจำไม่ใช่ปัญญาไม่ใช่จิตใจมันเป็นเจตสิกธรรมอันหนึ่งแต่ความจำก็ไม่ใช่ว่าจะไม่มีประโยชน์เสียเลยอาศัยความจำนั่นแหละนำไปใช้ให้ถึงจิตถึงใจถ้าเราอยู่แต่เพียงความจำแล้วยังไม่ได้ความสมบูรณ์เหมือนกับเราเดินทางหรือเราขึ้นภูเขาเรากำลังอยู่ในระหว่างขึ้นระหว่างนี่ยังไม่ใช่ที่อยู่ที่พักที่เย็นใจส่วนเรียนจำไว้จำได้นั้น
ใครๆก็เรียนใครๆก็จำทั่วโลกไม่ใช่ว่าไม่เรียนไม่จำแต่ก็แก้ได้เป็นบางสิ่งบางอย่างแต่ถ้าแก้ให้มั่นคงจะแก้ให้สงบระงับดับทุกข์ทั้งปวงนั่นจะต้องปัญญาในทางจิตใจถึงจิตใจที่เกิดขึ้นจากอบรมฝึกฝนด้วยความเพียรชอบด้วยสติระลึกชอบด้วยสมาธิอันตั้งชอบเรียกว่าภาวนาที่เราทั้งหลายกำลังปฏิบัติอันในสงฆ์ของการภาวนาในปัจจุบันแต่เราทำจิตใจของเราให้ได้ตามที่ท่านแนะนำที่ท่านวางไว้ย่อมได้ความสุขนั่งในปัจจุบันไม่ได้รอให้ถึงเวลาอื่นถ้ารวมจิตได้ปฏิบัติด้วยความเอาใจใส่เรียกว่าความเลื่อมใสคือศรัทธารักษารวมจิตปล่อยวางอารมณ์ไม่ให้ฟุ้งซ่านคิดไปเรื่องข้างนอกเรื่องลูกเรื่องหลานเรื่องบ้านเรื่องการงานต่างๆเพราะเวลานี้เวลาเราต้องการอบรมจิตใจในทางธรรมต้องการอยากรู้ธรรมคือความสงบคือจิตรวมของเรามันรวมไปอยู่อย่างไรมันสงบอย่างไรเราจึงได้พยายามอยากเห็นจิตสงบอยากรู้จิตรวมได้ยินแต่คนอื่นก็พูดว่าจิตรวมจิตสงบมีความสุขมีความสว่างอย่างไรถ้าไม่เกิดขึ้นกับจิตใจแล้วเราก็ไม่รู้เพียงแต่ได้ยินเฉยๆจำเฉยๆเขาพูดอย่างโน้นอย่างนี้แต่มันไม่มีในจิตของเราถ้าเมื่อเราปฏิบัติรักษาจิตได้แล้วจิตของเราอยู่ในอารมณ์อันหนึ่งที่เราตั้งไว้ต่อเนื่องกันเข้าสู่กระแสธรรมขาดจากกระแสโลกจิตก็รวมได้สุขจากทางธรรมกระแสโลกคือกระแสที่จิตเราคิดธรรมดาที่เราออกจากสมาธิแล้วแต่มันคิดแล้วแต่มันเรื่องอะไรร้อยแปดนี่เป็นกระแสของโลกส่วนกระแสธรรมนั่นจิตที่คิดจากสติอันชอบเพียรชอบนี่กระแสธรรมที่เพียรพยายามระลึกนั่นแหละไม่ใช่เพียรอย่างอื่นด้วยความเคารพความเลื่อมใสเอาคุณพระพุทธเจ้ามาไว้ในใจกันระลึกจิตรวมเข้าสู่อารมณ์อันหนึ่งมีความสงบส่วนผลนั้นไม่สามารถที่จะหยิบยกมาพูดให้เข้าใจให้เห็นได้เหมือนกับวัตถุแต่ถ้าจิตของเรามันสงบแล้วไม่ต้องใครบอก เพราะจิตธรรมธาตุรู้อยู่แล้วมันรู้ในตัวของมันเองเหมือนกับจิตทุกข์ก็ไม่มีใครบอกเราก็รู้ว่ามันทุกข์เวลามันสุขเราก็รู้ว่ามันสุขโดยไม่มีใครมาบอกมาสอนเป็นธรรมชาติไม่ว่าสัตว์ไม่ว่าคนนี่ก็เหมือนกันเวลาปฏิบัติถูกแล้วเหมือนกับคนเป็นโรคไปกินยาที่ถูกหมอไม่ต้องบอกว่าหายนะหายนะไม่ต้องบอกแต่บริโภคยาที่ถูกแล้วก็สามารถไปแก้ไขเชื้อโรคต่างๆให้หายไปหมดไปเราผู้เป็นโรคนั้นเรารู้กว่าหมออีกเพราะเรามันสัมผัสอยู่ในตัวของเราตลอดเวลากินยาที่ไหนถูกมันก็ค่อยหายไปหมดไปความเจ็บปวดความทรมานค่อยหมดไปฉันใดเมื่อจิตใจของเราสงบจิตใจรวมเป็นสมาธิแล้ว
เราก็รู้เองเป็นสันทิฏฐิโกเห็นได้โดยตนเองรู้ได้โดยตนเองไม่ต้องใครเตือนใครบอกนี่เพราะฉะนั้นเราไม่ต้องสงสัยเหมือนกับเรารับทานอาหารเวลาอิ่มเราก็รู้เวลายังไม่อิ่มก็รู้อร่อยหรือไม่อร่อยรสชนิดไหนเราก็รู้เมื่อมันไปถึงลิ้นแล้วเมื่อได้สัมผัสแล้วภาวนาก็เหมือนกันเราอย่าคิดว่าเราจะไม่รู้ไม่เห็นจิตใจนี้ฉลาดถ้าเราอบรมดีแล้วมันฉลาดจริงๆมันช่วยทุกอย่างมันให้เราได้รู้ได้เห็นอย่างน่าอัศจรรย์ถ้าเราอบรมให้จิตใจได้สมาธิแล้วมันช่วยเราได้มากเป็นที่หลบภัยได้อย่างดีมีปัญหาต่างๆเกิดเรื่องร้อนวุ่นวายวุ่นวายชุลมุนขึ้นมาถ้าหากว่าเราฝึกจิตดีแล้วเข้าหลบไปอยู่มุมสงบแล้วเรื่องต่างๆเงียบหายหมดดับหมดแม้เป็นไข้ไม่สบายจะเข้าไปอยู่ส่วนนั้นได้มันก็ดับมันก็หายถึงแม้ร่างกายจะเป็นอย่างไรแต่จิตใจดวงนั้นไม่เป็นตามธาตุตามขันธ์จึงเรียกว่าพ้นทุกข์พ้นโรคภัยไข้เจ็บโรคภัยไปเจ็บไปเป็นในจิตที่เป็นกุศลเหล่านั้นไม่ได้จิตที่มีปัญญาเหล่านั้นเพราะมันละเอียดเรียกว่าพ้นจากความแก่พ้นจากความเจ็บพ้นจากความตายจริงๆถ้าเราไม่อยากแก่อยากเจ็บอยากตายแล้วมันฝึกหัดภาวนาให้จิตใจละเอียดจนสิ่งที่อยากอยากเหล่านั้นติดอยู่ไม่ได้เหลืออยู่ไม่ได้หลุดร่วงไปหมดเหลือแต่ธรรมชาตินี้อันละเอียดธรรมชาตินี้และสงบธรรมชาตินี่ผ่องใสเมื่อจิตเข้าไปสงบแล้วเข้าละเอียดไปแล้วไม่เหมือนจิตคิดวุ่นอยู่ในปัจจุบันหรืออยู่ในโลกเป็นคนละโลกทีเดียวเมื่อเข้าไปอยู่ในที่นั้นแล้วไม่เหมือนกับอยู่โลกมนุษย์อย่างนี้มันจิตเปลี่ยนคนละโลกบางทีมันรู้สึกวิเวกอยู่คนละโลกไม่ร่วมกับใครทั้งกลางวันกลางคืนเบาเนื้อเบาตัวอยู่ส่วนกิริยาสัญญาอยู่ในโลกผัวพันนั่นนี่มันก็เป็นกิริยาภายนอกส่วนจิตที่วิเวกนั้นมันก็อีกมันชั้นหนึ่งเพราะเหตุนั้นเราทั้งหลายควรทำให้ปรากฏขึ้นถ้าจิตสงบหรือเป็นไปได้จิตนี่กับธรรมร่วมกันมีอนุภาพมากธรรมทำให้จิตมีอนุภาพจิตก็ทำให้ธรรมนั้นมีอนุภาพร่วมกันแล้วให้เราได้เห็นสิ่งที่ไม่เคยเห็นเราได้รู้สิ่งที่ไม่เคยรู้เราได้สัมผัสกับสิ่งที่ไม่เคยสัมผัสคือธรรมอันเอกธรรมอันสงบอันความสุขผ่องใสหมดจดจากมลทินเครื่องเศร้าหมองเราทั้งหลายพยายามเพราะมีผู้ถึงเป็นจำนวนมากสำหรับผู้ปฏิบัติจริงแต่ผู้ไม่ปฏิบัติจริงสักแต่ว่าทำสักแต่ว่านี่ไม่สร้างปัญญาให้เกิดขึ้นในจิตในใจแล้วไม่สามารถจะได้รับรสของธรรมอันเป็นของจริงนั่นเลยมีแต่จิตที่ปฏิบัติจริงเท่านั้นรับความจริงเห็นจริงได้เพราะฉะนั้นเวลาปฏิบัติต้องปฏิบัติด้วยความเชื่อความเลื่อมใสความเคารพตั้งใจจริงให้จิตได้สงบจริงๆแต่อยากรู้อยากเห็นเพราะจิตสงบนี้มีแต่ชำระสะสางถ้าอยากแล้วมันเป็นมลทินของความสงบแต่เราเพียรพยายามระลึกตรึกตรองในจิตนี้ได้โดยละเอียดส่วนจิตอย่าให้ฟุ้งซ่านไปเรื่องอื่น
มันก็ระลึกพุทโธให้อยู่ในพุทโธนั่นแหละเมื่อมันละเอียดแล้วมันหยุดเองแต่ควบคุมในระหว่างแรกๆให้เกิดความรู้ตัวเราก็ต้องกำหนดต้องตั้งต้องรักษาต้องดูแลต้องสอดส่องด้วยความรู้ตัวบริกรรมคอยเย็นให้สบายละเอียดไปตามลำดับภาวนาต่อ